สวัสดีครับตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ฝากเกียร์มอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้สำหรับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับที่มีเกียร์อยู่แล้วนะครับเราต้องการเอามอเตอร์ไซค์มาทำเป็นรถพ่วงข้างหรือรถไถหรือรถที่ใช้กำลังของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับในการทำงานนะครับเช่นเครื่องตัดหญ้านะครับรถตัดหญ้าหรือว่ารถพ่วงข้างรถพ่วงหลังนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์90องศานะครับเกียร์90องศามีเฟื่องสเตอร์นะครับตัวนี้มีสโลว์ด้วยนี่นะครับตัวนี้เป็นทางเข้าของเกียร์นะครับตัวเฟื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเราเข้าด้านข้างของมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับถอดสเตอร์ตัวเก่าออกนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงก็หาอุปกรณ์ใส่นะครับตัวเกียร์มอเตอร์ไซค์ก็จะมีการทด1:3นะครับหมุน3รอบต่อ1รอบนะครับแล้วก็ตรงความเร็วเท่าเดิมนะครับตรงนี้เราก็เอาสามารถไปใช้งานได้หลายอย่างนะครับเราต้องใช้ต่อกับจำปานะครับตัวนี้ต้องเป็นจำปากระบาดนะครับลักษณะคือเข้าด้านซ้ายออกด้านหลังนะครับต้องไปใช้ต่อกับตัวเผากลางนะครับตรงนี้ต้องเป็นต่อเผากลางต้องเป็นระบบ90องศานะครับหมุนด้านข้างแล้วออกด้านหลังนะครับเราจะมีด้านซ้ายที่เห็นเป็นที่เหยียบเกียร์ครับที่เหยียบเกียร์นะครับก็จะมีเดินหน้าเร็วแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเร็วหน้าถอยหลังเร็วหน้าถอยหลังแล้วก็มีสโลว์ด้วยนะครับตัวนี้เราเอาไปต่อกับตัวชุดตัวหลังได้นะครับชุดเผากลางนะครับแล้วก็มีเฟืองท้ายนะครับของใส่ล้อนะครับที่มีเป็นครับสำหรับชุดที่ใช้ก็จะมีเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังมีพร้อมสโลว์นะครับ1:3แล้วก็จะมีตัวกากบาทมีเผากลางมีเฟืองท้ายนะครับพร้อมที่ใส่จานล้อมีดิสเบรคให้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ราคาเราก็จะทำติดไว้ในหน้าเว็บต่อไปนะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์เจเทสเซ็นเตอร์นะครับกลุ่มนักประดิษฐ์